สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่เสรีต้ากับน้องกวินกลายเป็นคู่ซุปตาร์ดาราในวงการบันเทิงที่ตอนนี้ใครๆก็ต้องติดตามเลยจริงๆกับคู่ของคุณแม่เสรีต้าเจนเซนกับลูกชายหนูน้อยน้องกวินเป็นอีกคู่แม่ลูกที่ชอบออกมาถ่ายรูปด้วยกันอยู่บ่อยๆที่ไม่ว่าจะเทศกาลไหนหรือเวลาไหนคุณแม่จะจับน้องกวินมาใส่ชุดไทยแบบแฟชั่นฉายแบบแฟชั่นนิสต้าตัวน้อยเลยก็ว่าได้และหลังจากที่น้องกวินเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งพักหลังมานี้คุณแม่ก็ขยันอัปเดตภาพคู่ด้วยกันอยู่ตลอดใน IG ของคุณแม่ก็เต็มไปด้วยภาพของน้องกวินวัย7เดือนของเรานั่นเองและเมื่อถึงเทศกาลฮาโลวีนประจำเดือนตุลาคมเรียกได้ว่าปีนี้มีสีสันมากกว่าปีไหนๆเพราะเราคนในวงการบันเทิงก็รีบจัดเต็มจ้างช่างแต่งหน้าหรือไม่ก็แต่งเองให้มาทำการเซตหน้าผมให้สวยเป๊ะตามฉบับวันฮาโลวีนซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเป็นคอสตูมแฟนตาซีที่มีทั้งแบบเดี่ยวแบบครอบครัวหรือแบบคู่รักงานนี้แน่นอนจะแม่แฟชั่นมีหรือจะไม่ถือโอกาสนี้ควงคู่มากับน้องกวินที่ออกมาถ่ายแบบกับคุณแม่ซึ่งเป็นฮาโลวีนปีแรกของน้องกวินเลยก็ว่าได้อีกทั้งคุณแม่ขอจัดมาในธีมเทพธิดากับคิวปิดน้อยจากเทพนิยายในตำนานสวยหล่อกันทั้งคู่จริงๆสำหรับน้องกวินและคุณแม่ศิริต้าเรียกว่าเป็นปีแรกที่เซอร์ไพรส์จัดเต็มของน้องกวินเลยทีเดียวครับงานนี้แฟนๆต่างก็รีบเข้ามาคอมเมนต์และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยหล่อน่ารักกันทั้งคู่อีกทั้งยังแต่งออกมาได้เหมือนเทพธิดากับคิวปิดเลยจริงๆถ้ามีการใส่ชุดสีขาวและใส่ปีกมาด้วยกันเป็นเซตภาพคู่อีกด้วยครับหากมีแค่คนเดียวยังจัดเต็มขนาดนี้ต้องมีเพิ่มอีกสักคนแล้วล่ะครับคุณแม่อยากให้น้องกวินได้กลายเป็นพี่ชายและมีน้องสาวเพิ่มอีกสักคนท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ